ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพจะนำเรื่องกฐินทานมาบรรยายให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำว่ากฐินทานนั้นหมายถึงว่าการถวายผ้ากฐินการทอดกฐินสิ่งของที่ร่วมกับผ้ากฐินกฐินทานนั้นหมายถึงการที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธานำผ้าพร้อมกับบริวารไปถวายแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบ3เดือนหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าท่วนไตรมาสอธิวัตรใดวัดหนึ่งภายในเขตที่กำหนดเขตที่กำหนดในที่นี้ก็คือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เพื่อให้พระสงฆ์ในวัดนั้นประกอบสังฆกรรมทำเป็นผ้ากฐินแล้วก็อนุโมทนารับอานิสงส์ตามพระวินัยสืบต่อไปที่เรียกว่ากฐินทานโดยทั่วไปนั่นก็หมายถึงว่าเรียกกันว่าทอดกฐินบ้างถวายกฐินบ้างกฐินทานนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะแต่ทายกทายิกาที่เป็นชาวบ้านเท่านั้นที่ถวายได้แม้แต่พระภิกษุสามเณรก็สามารถที่จะเป็นเจ้าภาพได้ทอดกฐินได้แต่ก็มีข้อแม้ว่าอาจจะต้องไม่ใช่วัดของตัวเองที่อยู่จำพรรษาไปทอดที่วัดอื่นๆท่านไม่ห้ามก็เพื่อเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อพระสงฆ์ด้วยกันในวัดอื่นๆหรือว่านำพาบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไปร่วมกันทอดหรือว่าชี้แนะนำพาญาติโยมให้ไปทอดในวัดที่ยังไม่มีกฐินที่จะทอดแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าพระภิกษุจะบอกญาติโยมให้มาทอดกฐินในวัดของตนนั้นไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าวัดที่จะรับกฐินได้และถวายแล้วจะเป็นกฐินได้ในวัดนั้นจะต้องมีพระภิกษุจำพรรษา5รูปขึ้นไปพระ5รูปขึ้นไปทำสังฆกรรมเกี่ยวกับการทอดกฐินได้แต่ถ้าไม่ถึง5รูปมี4รูป3รูปก็จะไม่เป็นกฐินจะเป็นผ้าป่าไปหรือว่าจะเป็นการถวายทานไปไม่ว่าญาติโยมจะถวายโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผ้ากฐินนั้นเป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างนั้นการทอดกฐินก็ถือว่ามีระยะชั่วเพียงเดือนเดียวหลังจากออกพรรษาจนถึงวันลอยกระทงท่านก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ส่วนการทำที่ตลอดปีก็คือเป็นการทอดผ้าป่าบ้างเป็นการทำบุญอย่างอื่นบ้างก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเรื่องกฐินแล้วเนี่ยเป็นวินัยเกี่ยวกับพระสงฆ์นั่นเองนั้นสิ่งที่ดีก็คือถ้าญาติโยมได้ไปทอดกฐินก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับญาติโยมในทุกๆปีญาติโยมก็ควรจะไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลก็คือทำกฐินทานหรือว่าการทอดกฐินนั่นเองพอฝ่ายวายชีพได้เขาหนังเป็นสิ่งเป็นอันยางอยู่ซ้ายคนเด็ด
ดับโสนสังขารร่างเป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ร้ายกลับดีภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาอวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร